ือการทดลองการคองตัวของตายนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองก็จะมีนี่ครับ1กระบอกตวงปริมาตร 1,000 มิลลิลิตรครับบีเกอร์ปริมาตร 100 มิลลิลิตรครับหลอดหยดครับเบคูล่าครับกระบอกฉีดน้ำครับแล้วก็จะมีทรายขั้นตอนการทดสอบนะครับขั้นแรกให้นำทรายใส่เข้าไปในกระบอกตวงนะครับโดยการโปรยเข้าไปนะครับจนถึงปริมาตร400มิลลิลิตรครับครับหลังจากที่เราใส่ทรายโดยการโปรยเข้าไปในกระบอกตวงจนถึง400มิลลิลิตรนะครับเราก็จะนำทรายไปชั่งน้ำหนักครับขณะนี้กำลังชั่งทรายในกระบอกตวงนะครับพอได้ค่าแล้วก็นำค่าที่ได้ไปลงเป็นครับหลังจากที่ได้น้ำหนักของทรายแล้วเราก็จะมาตวงปริมาตรของน้ำนะครับโดยเริ่มที่ 1% ของน้ำหนักทรายครับครับจากนั้นเราก็จะนำทรายที่ติดตวงมานะครับเทลงในถังเพื่อที่จะนำมาผสมกับน้ำปริมาตร 1% ที่เราตวงไว้ตั้งแต่ตะกี้นะครับครับจากนั้นเราก็จะคนน้ำกับทรายให้เข้ากันนะครับครับจากนั้นเราก็จะนำทรายที่คนกับน้ำแล้วนะครับใส่กลับเข้าไปในกระบอกตวงครับครับหลังจากที่เราใส่ทรายเข้าไปในกระบอกตวงแล้วครับเราเห็นได้ว่าทรายมีผิวที่ไม่ได้ระดับนะครับเราก็จะใช้สเปกุล่าทำการเขี่ยทรายให้มันได้ระดับนะครับครับหลังจากที่เราทำการเขี่ยทรายจนได้ระดับแล้วนะครับเราก็จะทำการอ่านค่าระดับนะครับแล้วก็บันทึกค่าครับหลังจากที่เราเขี่ยไปได้ระดับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำทรายที่คือทรายที่ผสมน้ำแล้วนะครับมาชั่งหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำซ้ำขั้นตอนนะครับโดยการเพิ่มน้ำเข้าไปละทีละ 1% นะครับตั้งแต่ 1% เพิ่มเป็น2 3 4 5จนถึง 10% นะครับและหลังจาก 10% ขึ้นไปเราจะทำที่ 12% 15% แล้วก็ 20% ตามลำดับครับครับขณะนี้นะครับได้ใส่เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นของน้ำนะครับไปที่ 5% แล้วจะเห็นได้ว่าทรายมีการฟองตัวมากขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ทำซ้ำขั้นตอนเดิมนะครับโดยเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง 20% ครับ